เป็นขนมเก่งรูปหมูนี่เป็นไงเดิมจากลูกชายอะค่ะทำก่อนหน้านี้จะทำเป็นลูกการ์ตูนให้ลูกทานปกติถ้าเป็นลูกเล็กๆอะขนมเข่งทั่วไปอะแบบโบราณนะลูกเขาจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่พอทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆให้เขาชิมเขาก็ชอบแล้วมันก็จะจุดประเด็นว่าแทนที่เราจะได้ในกลุ่มไหว้เจ้าทั่วไปก็จะได้กลุ่มหนึ่งกลุ่มของวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยค่ะที่เขาจะสนใจที่จะมาหันมาทานขนมเข่งค่ะอย่างนี้ถ้าทำเป็นรูปหมูนี่เชื่อว่าจะเรื่องอุดมสมบูรณ์ค่ะความอุดมสมบูรณ์ค่ะใครเอาไปไหว้ก็จะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขค่ะปีนี้ออเดอร์เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วไหมคะออเดอร์หมูเพิ่มไม่ได้แต่เป็นตัวไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่เนี่ยจะมากกว่าเดิมค่ะจากเดิมเมื่อปีที่แล้วก็ถ้าจบเทศกาลก็ 2,000 กิโลแต่ปีนี้ยังเหลืออีก10วันก็เป็นออเดอร์ 2,000 กว่ากิโลแล้วค่ะก็อาจจะถึง 3,000 กิโลค่ะส่งไปกี่